Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 7 of Kidnap. In the last episode, Miss Yada found out that Min was hiding Q in his home, so she went there with Sua, and she was wrecking all sorts of havoc, and she was threatening both Min and Men, and in exchange for stopping doing that, she asked Q to once more try to get his father to stop the investigation, but Miss Yada wouldn't. And luckily, Q's father came in, because I'm guessing Sua tipped him off that Miss Yada was going to Min's home. So Q's father shows up, reiterates to Miss Yada that no, I will not stop the investigation. I will continue to investigate whatever you have going on. And, she left. Meanwhile, Q's father offered Min money, 3 million baht, to kind of stay away from Q, or kind of like to thank him for taking care of Q. But Min did not accept the money, and instead, he decided to continue protecting Q. We saw by the end of the episode that Q was very grateful to Min, that he decided to not let Q leave. So Q brought Min to his safe zone, his recording studio, and Min and Q made out quite a bit. They didn't go all the way, but they did make out. So things are headed in a very positive direction for Min and Q. We'll see if that continues. I'm going to head into episode 7 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. Nothing left. มินฮะมึงสุกล้องดูหมามาทำไมวะก็ไปดูหมาไงมาดูดิไหนนี่ไงไม่ใช่แหละเอาจริงๆมึงซื้อมาทำไมวะก็ซื้อมาไว้ดูมึงกับเมนไงก็เดี๋ยวอีก 2-3 วันต้องไปทำงานกับพี่เจมแล้วอะก็เลยซื้อมาติดไว้เวลากูไปกองถ่ายกูจะได้ดูมึงกับเมนได้ไงไม่ดีเหรอI guess ถึงพวกยาดาจะห่างไปแล้วอ่ะแต่กูยังเป็นห่วงมึงอยู่นะมึงต้องอยู่ในสายตากูตลอดเวลาโอเคงั้นไหนๆมึงก็ซื้อกล้องดูหมามาแล้วเรื่องลักพาตัวเรียกค่าถ่ายอ่ะมันก็จบไปแล้วงั้นกูขออยู่ที่นี่ยาวๆเลยได้ปะกูขอมาอยู่ด้วยดิได้ปะก็อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่กูหมายถึงยายไม่อยู่เลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวกูจะไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านเอาของมาไว้ที่นี่เลยเราจะได้ใช้ชีวิตแบบคนไม่ได้โดนลักพาตัวไงอ่ะมาดิไปไปของที่บ้านดูกันอย่าใส่กางเกงในตัวเองจะแย่อยู่แล้วแล้วกางเกงในกูไม่ใช่กางเกงในมึงนี่ไงมันไม่เหมือนกันฮะคนละไซส์ดิต้องขนาดนี้เลยเหรอไป
็อย่าซนนะอย่าไปจับอะไรมั่วซั่วด้วยครับเอ้ยหือคันคออย่าห้องมึงอยู่ไหนเนี่ยไหนโถเดี๋ยวมึงนั่งรอก่อนนะกูขอเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะโอ้ชุดแล้ววะโอ้ that's so cute That really is so cute. เด็กชายฮาริสยืนยงวิสุทธิ์เกิดวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม Oh my god, that's so adorable. นี่เป็นน้องกูอีกเหรอวะน้องคิวน้องคิวเฮ้ยนี่มึงอะไรของกูนักหนาเนี่ยก็กูเคยบอกมึงไปแล้วไงว่ากูอยากรู้จักมึงจริงๆถ้ามึงอยากรู้จักกูจริงๆอะนะงั้นเรามาใช้ชีวิตแบบกูดูซ่อนไหมล่ะโอ้ว้าวเฮ้ยแต่จังหวะแป๊บนึงจะเสร็จแล้วNow it's Min's turn to wear Q's clothesพ่อรู้ได้ยังไงอ่ะว่าผมกลับบ้านมาแล้วแม่บ้านบอกว่าแกเพิ่งกลับมาพ่อคุยกับอาคณินแล้วนะว่าอยากจะให้คิวไปอยู่กับอาที่แวนคูเวอร์สักพักแวนคูเวอร์พ่อหมายความว่ายังไงอ่ะที่ได้ผมไปอยู่ที่แวนคูเวอร์อ่ะพ่อส่งหลักฐานทุกอย่างไปให้อัยการแล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างจะยิ่งอันตรายมากขึ้นพ่ออยากให้คิวไปอยู่ที่นู่นเพื่อความปลอดภัยไม่ไปพ่อจะทำอะไรก็เรื่องของพ่อดีผมไม่อยากต้องหนีก็ต้องกลัวเพราะงานของพ่ออยู่แล้วแต่ถ้าคิวยังอยู่ที่นี่ทุกคนที่อยู่รอบตัวคิวจะเดือดร้อนนะคนที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคือพ่อต่างหากไม่ใช่ผมใส่เสื้อผ้ามึงแล้วดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยไม่ดิหล่อแล้วมึง มานี่มาหล่อขนาดเนี้ยต้องแสดงความเป็นเจ้าของไว้ซะหน่อยOh, well. มีเจ้าของนะเราอ่ะ ไปไหนไม่ได้แล้วนะจะให้ไปไหนอ่ะมองอะไรกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยหล่อแล้วมึงก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยI mean, they both are. I mean, ติดขนาดเนี้ย
ถึงร้านอาหารกี่โมงวะเนี่ยหิวว่ะไอ้กูมินี่ติดมานี่ไอ้มิ้นพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่ได้ไงครับน้องคิวเมื่อกี้กูเห็นนะตอนที่บนห้องอ่ะมึงเกิดทีหลังกูแล้วยังไงเกิดทีหลังก็เป็นน้องไงน้องคิวแต่ลองเรียกพี่สิพี่มิ้นพี่มิ้นพูดดีๆก่อนพี่มิ้นครับขอน้องคิวกินด้วยได้ไหมครับครับพี่ห้องพี่มินพี่มินพี่มินพูดให้มันดีๆนะพี่มินครับขอน้องคิวกินขนมด้วยได้ไหมครับถ้าไม่พูดพี่จะกินให้หมดเลยนะพี่มินครับขอน้องคิวกินขนมด้วยได้ไหมครับOh my god, they're both so... Keep on. They're both so adorable. Okay, come on. No, I'm gonna let it out. Hello. Good boy. Good boy. Oh, yeah.ใจมันเป็นเธอชอบเธอทุกอย่างร้ายหรือว่าดีได้แต่คอยเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องข้างใจตัวเองซ้ำไม่สุดแดงออกความจริงไม่เลือกที่จะบอกไปใจมันเลยทุกข์ทำยังไงเอามากันเลยเรื่องจริงหรือเพื่อนกันก็ดีกว่าทุกคำที่ซ่อนเอาไว้คิดว่าไว้มันคงจะดีกว่าก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่เข้าใจแค่ใช้ชีวิตกันต่อไปไม่เผื่อใจอย่าหวังอะไรวันนี้เลยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเอาจริงวันนี้กูดีใจนะแล้วกูมีความสุขมากด้วยที่ได้เห็นมึงแบบที่เป็นมึงจริงๆอ่ะอ๋อฮะแต่ก็แอบงอนว่ะกูไม่ได้คุยกับมึงเลยสักคำโอ้ขอโทษนะกูไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยปกติกูอยู่คนเดียวตลอดอ่ะไม่เป็นไรเลยเข้าใจแต่อย่างน้อยกูได้รู้จักมึงมากขึ้นนิดนึงงั้นเอางี้กูมึงถามอะไรได้เกี่ยวกับกูข้อนึงมันก็งั้นมึงเล่าอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวมึงให้กูฟังหน่อยดิเอาแบบที่กูยังไม่รู้นะเอาจริงๆอ่ะกูไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวนะเว้ยกูไม่ได้ชอบทำอะไรคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวบางทีมันก็เหงาแต่ที่กูต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่ากูไม่กล้าเปิดใจให้ใครเพราะกูรู้ตัวว่าเวลากูรักใครแล้วกูจะให้เขาไปทั้งหมดเลยหยุดตัวเองก็ไม่ได้ถ้ากูเสียใครไปอีกอ่ะกูไม่เหลือใครแล้วนะมิ้น
Yeah, I understand that. กูก็เลยเลือกที่อยู่คนเดียวตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วก็ตัดทุกคนออกไปไม่ให้ใครมีผลกับชีวิตกูทั้งนั้นนะกูไม่ได้เข้มแข็งพอจะเสียใครไปแล้วไง Especially after what happened to his mom. ถ้าอย่างนั้นทำไมกูกับแม่นทำลายกำแพงมึงเข้าไปได้ก็ตอนแรกกูคิดว่ากลัวเจอมึงกับแม่นแค่แป๊บเดียวมั้งไม่คิดว่าจะผูกพันจะเป็นครอบครัวกันแบบเนี้ยอ๋อเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันนะดิYou finally feels like he has a family again มึงจะไม่ไปแวนคูเวอร์ใช่ไหมคิวอ๋อมึงรู้ได้ไงอะ He overheard มึงยินดีกูฝึกกับพ่อด้วยเหรอเอาจริงกูไม่อยากให้มึงไปเลยนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับมึงกูสัญญาว่ากูจะปกป้องมึงเองส่วนตัวกูจะต้องเจออะไรกูไม่สนเว้ยกูแค่อยากให้เราไปได้อยู่ด้วยกันกูปฏิเสธพ่อไปแล้วก็มึงเคยสัญญากูนี่ว่ามึงจะได้ปล่อยมือกูอ่ะจะให้กูปล่อยมือมึงได้ยังไงพูดถึงเนี่ยไม่ไปไหนแล้วไม่ไปแล้วนะก็ขอบคุณเหมือนกันมิ้นข่าวต่อไปค่ะเป็นความคืบหน้าของคดีไฟไหม้โกดังที่นำไปสู่การพบเฮโรอีนล็อตใหญ่หลังจากที่ยืดเยื้อมานานวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดพิจารณาคำตัดสินค่ะโดยเช้าวันนี้ศาลได้นัดพลตำรวจตรีคชายืนยงวิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ขึ้นให้การในฐานะพยานปากสุดท้ายก่อนการตัดสินพิจารณาคดีOh my god that is ไม่ต้องเป็นห่วงครับMiss Yada is not going to be thrilled. เสือฝากจัดการลูกชายไว้เอกชาด้วยคราวนี้อย่าให้พลาดครับ Oh my god. เอาจริงๆกูไม่ไปทำงานก็ได้นะเดี๋ยวกูไปบอกพี่เจมว่ากูต้องอยู่กับมึงมึงอย่าโดนพี่เจมด่าหรือไงมึงรับปากเขาไว้แล้วว่าจะไปอ่ะก็ไปเถอะดูนุ่นครับสายตรวจนอกเครื่องแบบอ่ะพ่อกูก็ส่งคนมาเฝ้ากูอ๋อก็ว่าอยู่ให้เยอะเชียวหมดนี่20บาทเองลุงนี่ไปขอเพิ่มดีกว่าไม่ต้องเลยแม่นกลับเข้าไปกินในบ้านเลยปังเก่งมากมึงไม่ต้องห่วงกูนะเว้ยกูปลอดภัยแน่นอนโอเคแต่ไงกูก็จะรีบกลับนะพอดีหายแล้วอ่ะจะไปอีกสักแผ่ไหมล่ะไปทำงานได้แล้วบ๊ายบายยาดารอคันอยู่ครับเชิญครับYeah, I don't think he's gonna get into the vehicle. Oh, he did. ฉันเองก็กำลังจะไปที่ศาลเหมือนกันคุณไปด้วยกันเลยไหมคะ
หลักฐานที่ผมได้มาจากภูมิผมส่งให้ศาลหมดแล้วถึงผมไม่ไปที่ศาลแต่เรื่องที่คุณเป็นเจ้าของเฮโรอีนตัวจริงก็ต้องถูกเปิดเผยที่ศาลอยู่ดีฉันรู้ฉันก็เลยจะให้คุณเป็นพยานแก้ต่างให้ฉันไงคะผมไม่ทำปฏิเสธเร็วจริงๆเลยนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าฉันถือไพ่อะไรไว้ในมือบ้างว่าไงเรียบร้อยครับคุณยาดาเราจัดการตำรวจนอกเครื่องแบบที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านนี่แหละฉันจัดการลูกน้องทั้งหมดที่คุณส่งไปเฝ้าลูกชายคุณแล้วนะคะทั้งหมดที่แปลว่าทั้งหมดShe found out about Sua. Oh my god, Sua. ทีนี้คุณก็ไม่มีคนช่วยแล้วนะคะทางเลือกที่คุณจะทำได้ในตอนนี้คือทำตามทุกอย่างที่ฉันสั่งไม่งั้นฉันจะฆ่าให้หมดทุกคนไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับงานนี้ก็ตามชีวิตของคนบริสุทธิ์สำคัญกับคนอย่างคุณมากไม่ใช่หรอคะ I mean I hope Sue is not really dead but it's not looking too good for Sue สุกไหมเนี่ยเม่นนึกเหมือนกันกินได้แหละเฮ้ยไงมึงแล้วเป็นไงบ้างวะมึงเนี่ยเอาลูกชายไปคืนพ่อแล้วใช่ป่ะ Not exactly มึงยิ้มไหมวะมึงจะบอกนะว่าอะไรมินคืนอะไรล่ะพี่ไม่คืนเล่ามันแฟนกันเล่า Oh my god ไอ้มินมึงคิดว่ามึงจะคบกับมินจริงเหรอวะคนแบบไอ้คิวกับพ่อเนี่ยศัตรูเยอะชิบหายมึงจะซวยเอานะผมไม่กลัวหรอกพี่เออจริงนะยิ่งผมรู้แบบนี้ผมยิ่งอยากปกป้องมันด้วยซ้ำผมกับคิวอ่ะเราสัญญากันไปแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนจะไม่มีวันปล่อยมือกันฮัทมึงตื่นก่อนเลยพ่อพระเอกเดี๋ยววันนึงนะมึงเสียเข้าไปจริงๆอ่ะคนแบบมึงให้นั่งโทษตัวเองไปจนวันตายมึงเตือนให้ฟังมึงอ่ะมึงคอยดูเม่นเม่นอยู่กินก่อนปาที่มาเออนะเม่นพาพี่มาเฮ้ยเม่นเข้าไปหลบในนี้ก่อนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะห้ามบอกว่าเด็ดขาดYeah I don't think that's gonna be enough to fight against people with God.ปิ้งยังไงเย็นอยู่เลยเนี่ยพองแค่มือถูกไหมเนี่ยของเม่นเนี่ยไม่รู้อะแต่ของพี่ก็กินได้เหลือเต็มตู้เย็นเลยเนี่ยกินเยอะๆเลยนะเม่นนะเม่นเดี๋ยวพี่มานะเม่นตาพี่มามีอะไรกินก่อนตาตาพี่มาไก่ขาหน่อยเรียนศาลที่เคารพขออนุญาตเชิญพยานจำเลยขึ้นให้การครับอนุญาตเม่นเข้าไปหลบในนี้ก่อนนะล็อกประตูด้านในด้วยและสัญญากับพี่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะห้ามมาเด็ดขาดเม่นล็อกประตูด้วยนะอ
ช่วยลูกชายผมด้วยนะครับนั่นเป็นคนเดียวที่ช่วยลูกชายผมได้คุณแค่ไปบอกกับศาลว่าหลักฐานที่คุณส่งให้ศาลทั้งหมดเป็นหลักฐานเท็จที่ภูมิสร้างขึ้นมาทางเลือกที่คุณจะทำได้ในตอนนี้คือทำตามทุกอย่างที่ฉันสั่งไม่งั้นฉันจะฆ่าให้หมดทุกคนไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับงานนี้ก็ตามชีวิตของคนบริสุทธิ์สำคัญกับคนอย่างคุณมากไม่ใช่หรอคะข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระแก้วมรกตเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นโอ้ my god Q ไปOh my god, and his heart issues are... Hey. Oh my god. Ben! อย่าขึ้นไป Ben! พยานยืนยันหรือไม่ว่าหลักฐานที่ได้จากในภูมิปกเกตทั้งหมดเป็นหลักฐานจริง I mean he's under a lot of pressure but I hope he tells the truth I mean I understand he's concerned about Q Ben เรียนสารที่เคารพขออนุญาตยื่นหลักฐานเพิ่มเติมครับอนุญาตอย่านะเว้ยอย่าเข้าไปนะเว้ยอย่าเข้าไปเบนโอ้ my godI mean, men must be having palpitations. คิวแม่เอาหลักฐานภูมินั้นมาให้หมดอย่าให้ถึงมือเอกชาแล้วให้ภูมิเหรอครับเก็บมันซะครับมินพอแล้วพอแล้วคิวไหวไหมเจ็บตรงไหนไหมคิวไปโรงพยาบาลนะคิวตื่นก่อนศาลรับฟังความเห็นของฝั่งจำเลยขอเลื่อนการพิจารณาคดีเพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่ที่เพิ่งปรากฏSo the evidence they submitted wasn't the written statement. It was a video of Miss Yada saying to kill. Kill.
เอ้าไม่พี่ระวังOh well. Oh, but of course Sua is still alive. I knew it. Kill. Kill. Hey, kill. 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 Kill đi của mày, kill. Kill đi của mày. Kill. 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 Kill the gun. Kill. 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 Kill probably has a concussion. Kill. Hey.คิวคิวแมวดิคิวคิวYeah, I don't think letting him rest is enough. You need to bring him to a hospital. Oh, he's at the hospital. พี่คิวเป็นไงบ้างอะพี่มินหมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วให้นอนพักเยอะๆแล้วพี่อะเป็นไงบ้างพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคไม่ต้องห่วงนะนั่งก่อนนั่งก่อนสิความจริงแล้วเสือเขาทำงานให้กับฉันเรากำลังพยายามเอาผิดยาดาผู้ค้ายารายใหญ่กันอยู่แล้วทำสำเร็จไหมครับขอเลื่อนการพิจารณาคดีเพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่ที่เพิ่งปรากฏI mean, they're not done. คุณยาดาเมธาธิวัฒน์ทางเราได้รับแจ้งมาว่าคุณมีส่วนรู้เห็นในการจ้างวานฆ่านายภูมิปกเกตขอเชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยครับเชิญครับหลังจากนี้เนี่ยคดีจะถูกพุ่งเป้าไปที่ยาดาโดยตรงสถานการณ์จะยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นทั้งตัวฉันตัวคิวแต่ก็พวกนายฉันรู้จักลูกชายฉันดีเวลาที่เขารักใครเขาจะทุ่มทั้งหมดที่เขามีโดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาจะเป็นยังไงคิวเขาไม่ได้รักตัวเองมากพอที่จะไปรักคนอื่นถือว่าทำเพื่อความปลอดภัยของคิวแล้วกันคิวได้ยินกูไหมคิวเฮ้ยคิวคิวคิวสู้เก่งกว่ามินมันอีกมันก็ต้องอยู่แล้วว่ะว่าไปสอนพี่มินมาหน่อยดีเผื่อมันจะได้เล่นละครเก่งบ้างเออใช่ไหมตอนนี้ได้แข่งเป็นหินเลยคิวเขาไม่ได้รักตัวเองมากพอที่จะไปรักคนอื่นถือว่าทำเพื่อความปลอดภัยของคิวแล้วกันเก่งกว่าพี่มินหนูอีกเหรอเป็นไงบ้างเนี่ยกูโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกได้ข่าวว่าเกือบตายโอ้ใครตายนี่โอ้ยอยากกินของอร่อยอร่อยแล้วนี่เบื่อข้าวโรงพยาบาลโอ้ my god he's crying โรงพยาบาลกินอะไรดีบอกไม่ได้เลยแม่กับจีนจะซื้อให้ใช่
ขึ้นรถแล้วนอนเลยนะนี่มึงพากูมาที่บ้านทำไมอ่ะมินกว้างไปแบกคูเวอร์หมายความว่ายังไงอ่ะมินHe's trying to. Why are you like this? He's trying to keep you safe. ออกมาดิ กูตัดสินใจเอง ไม่จริงอ่ะ มิน มึงสัญญากูแล้วไง ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ยังไงเราจะไม่ปล่อยมือกันนิดนึง กูเกือบเสียมึง เกือบเสียเม่น ให้กูทนเห็นอะไรอย่างงี้ กูทนไม่ได้จริงๆ ว่ะ คิวกูขอโทษนะที่กูผิดสัญญาแต่มึงก็เห็นแล้วนี่ว่าเอาเข้าจริงเราสองคนแม่งทำอะไรไม่ได้เลยจะให้กูอยู่แบบเห็นแก่ตัวเอาชีวิตน้องกูมาเสี่ยงเพราะเรื่องแบบนี้นะกูทำไม่ได้แล้วถ้ากูยอมไปเรื่องของเราจะยังไงต่อวะมิ้งถ้ากูยอมไปอ่ะกูกับมึงจะไม่ได้เลิกกันใช่ไหมกิ้วกูก็เป็นคนแบบเดียวกับมึงนั่นแหละเวลาที่กูรักใครกูก็ให้เขาหมดทุกอย่างที่กูมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเราเลิกกันเถอะ break up กิ้วก่อนที่เราสองคนจะเสียทุกอย่างไปจนไม่เหลืออะไรเลยทั้งคู่ he doesn't want to though obviously notมึงปล่อยมันกูนะโอ้ไม่โอ้ฉันมีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เราI really feel for them. But they don't know what else to do. Honestly, I'm surprised that Q is being allowed to, like, drive on his own.
after everything that Misiata tried to do to him. กูจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มึงกลายเป็นซอมบี้แน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งกูกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาจริงๆมึงต้องหนีกูไปนะชีวิตกูมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าให้กูต้องทนเห็นมึงตายกูคงทำใจไม่ได้วะถ้าวันหนึ่งกูต้องกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้มึงตกอยู่ในอันตรายมึงต้องหนีกูไปให้ไกลที่สุดนะไม่เป็นไรเลยเว้ยถ้ามึงยังไม่พร้อมจะลากูขอแค่กูได้ดูแลมึงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอกูชอบมึงเลยคิวกูก็ชอบมึงเหมือนกันมินเปิดประตูให้กูหน่อยมินเอ้ามิน The for sale sign is gone. Did they sell the house? I think they might have sold the house.Oh my god, they are not there anymore. Oh my god. ขอโทษค่ะหมายเลขนี้ยังไม่เปิดใช้บริการ Oh my god, where did they go?It's on. อยู่ที่ไหนอะ Mint can see him. มันหนีไปทำไมวะ ไม่ทำแบบนี้ได้ไหม Mint? Oh.เจอกับเธอคนนี้ฉันจะเสี่ยงเพียงได้รักสักครั้งเพราะเธอสำคัญมากพอมินไม่ได้บอกพี่ไหมว่ามันจะไปที่ไหนอะตัดใจเถอะมินมันคงคิดมาดีแล้วแหละกูให้มึงอยู่ที่นี่แค่คืนนี้เท่านั้นรถเสียกลับไม่ได้แล้วไปเที่ยวกันปะกูต้องทำงานมินรอกูด้วยดิมันจะลงมาได้ยังไงเดี๋ยวมันก็เจ็บหรอกมันไม่ปล่อยให้กูเจ็บตัวหรอกคิวมินมันเริ่มกลัวที่กูกลัวแล้วนะมันไม่คุ้มเลยเว้ยกูทำไม่ได้กูปล่อยมึงไปไม่ได้อ๋อ well it looks like they are not going to be parted for that longI mean, apparently in the next episode, Q finds out where Min is. So, good for them. Good for Q for figuring it out. And, but listen, like, I really understand why Q's father wanted to have Q go to Vancouver and why Min agreed to let Q go.And why he also agreed that Q should go. Because listen, like after what Miss Yada did, invading Min and Men's home again, I
again. She did it again. And, you know, first of all, she found out that Sua was, you know, double-crossing her. So, you know, like, they tried to kill Sua, but listen, he's a badass. He is not going to go down as just that easily, all right? So anyway, like, after Yada with her men tried to get Q, and Q tried to, listen, he really did everything in his power to protect Min. But when Min arrived and saw the condition that Q was in, and Min obviously was having palpitations. He was, I don't know, like, he was really stressed out. He might have had like another attack if that had lasted much longer, right? So Q had to be hospitalized, and obviously after talking with Q's father and seeing what happened, of course Min would like agree that it really would be best for Q to leave. And so they did separate. Q came back after 4 days. I mean, he's basically driving around Bangkok alone. I would have thought that he would have taken, or his father would have made him take the first flight out, but no. Instead, Q can go around, roam Bangkok, which kind of defeats the whole purpose of separating Min from Q. But anyway, the point is, right? Q arrived at Min's home. Min and Min were not there. As of the end of this episode, he doesn't know where they are, but it looks like, I mean, we saw it in the preview. In a matter of days, he's gonna find out where Min and Min are, and, you know, they'll be reunited, but for how long they'll be reunited, we'll have to wait and see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 7 of Kidnap. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.